คือจากเหตุการณ์นี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะคุณจอยเด็กทั้งคนอยู่ดีๆก็มีใครไม่รู้มาอุ้มไปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้แต่สิ่งสำคัญในการตามหาตัวน้องมาร์ตินจนเจอเนี่ยคือต้องบอกว่าเคสของน้องมาร์ตินนี่โชคดีมากคุณจอยที่ตามหาจนเจอเพราะมันมีหลายเคสก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีบุคคลสูญหายไปจากการถูกลักพาตัวลักษณะแบบนี้นะฮะถึงแม้จะอ้างว่าเอ็นดูอยากเอาไปเลี้ยงก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทุกภาคส่วนนะพลเมืองดีที่ช่วยกระจ้างเบาะแสโดยเฉพาะคุณเอกสายไหมต้องรอดอ่ะที่มีการติดตามเรื่องนี้นะครับจนสามารถพาตัวน้องมาร์ตินกลับมาได้อย่างปลอดภัยเราย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยคุณจอห์นท่านผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐแล้วก็ทางเพจสายไหมต้องรอดมีการโพสต์ให้ช่วยกันตามหาน้องมาร์ตินตั้งแต่ช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มของเมื่อวานนี้นะฮะเบาะแสแรกที่มีการส่งให้กับทางสายไหมต้องรอดเป็นพลเมืองดีที่พบผู้ก่อเหตุและน้องมาร์ตินเนี่ยช่วงเวลาสัก 17:30 นาทีเห็นบอกว่าขึ้นรถไฟใต้ดินไปลงที่หัวลำโพงอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยฮะเท่าที่พี่จำได้เนาะก็คือพี่ขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินนะคะรถไฟใต้ดินจากขาดงสีลมอะค่ะสีลมแล้วพี่ก็พอดีพี่ยืนอยู่เขาก็มายืนข้างหลังแต่เขาก็นั่งลงเขาก็อุ้มเด็กมาเนาะเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อสีน้ำเงินแต่ว่ารองเท้าบูทอะใช่อันที่เขาใส่นั่นแหละค่ะจากในรูปปุ๊บเขาก็ถามว่าไปหัวลำโพงตรงไหนใช่สถานีนี้ไหมไม่น่าจะใช่คนไทยไม่แน่ใจนะคะแล้วทีนี้พอเข้าไปในรถไฟฟ้าก็ยังยืนใกล้กันเหมือนเดิมเขาก็ยังถามว่านี่ใช่ไหมก็เลยบอกว่าไม่ใช่พี่ก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าถึงอ่ะพี่จะบอกแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรอะค่ะแต่น้องใช่หน้าตาแบบที่เห็นเลยใช่ไหมคะอะไรนะคะน้องหน้าตาแบบในรูปเลยใช่ไหมคะในหน้าตาเหมือนในรูปเลยค่ะแล้วมันไปลงสถานีไหนมันลงหัวลำโพงค่ะสถานีหัวลำโพงขึ้นรถไฟใต้ดินไปลงหัวลำโพงใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเขาเป็นคนมาถามเลยว่าหัวลำโพงไปทางนี้ใช่ไหมก็คือไม่ได้เอะใจก็เลยนึกว่าพ่อลูกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแปลกๆนะเขาทาปากสีแดงด้วยคือโอเคค่ะเนี่ยพลเมืองดีก็พยายามจับสังเกตความมีพิรุธนะคุณจอยจนนำมาสู่การแจ้งเบาะแสนะฮะคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปตามไทม์ไลน์เนี่ยนะจะเห็นว่าน้อยเนี่ยอุ้มน้องมาร์ตินออกไปช่วงบ่าย3กับอีก14นาทีใช่ไหมแล้วก็ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ไปเมื่อสักครู่นี้มีพลเมืองดีที่โทรมาแจ้งอ่ะบอกว่าเห็นว่าน้อยเนี่ยพาน้องมาร์ตินขึ้นรถไฟใต้ดินไปเนี่ยคือช่วง 5:30 นแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีพลเมืองดีที่พบเห็นน้อยพามาร์ตินไปเนี่ยนะครับบอกว่าลงจากรถเมย์สาย180หน้าโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ตอน4:07 นต่อมาเนี่ยนะครับคุณเอกภพก็บอกว่าพลเมืองดีแจ้งเบาะแสเข้ามาอีกเพิ่มเติมบอกว่าพบว่าน้อยแล้วก็น้องมาร์ตินอยู่ที่ขนส่งหมอชิดซึ่งคาดว่าจังหวะนั้นเนี่ยในน้อยน่าจะเดินทางกลับบ้านพักในจังหวัดขอนแก่นหรือไม่เนื่องจากพบข้อมูลที่เคยพูดคุยกับเพื่อนคนงานแล้วก็ดูจากกระเป๋าของน้อยเนี่ยนะครับที่พบในห้องพักซึ่งภายในเป็นของใช้ส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้นำติดตัวไปด้วยทีนี้หลังจากนี้เนี่ยมีภาพกล้องวงจรปิดในช่วงประมาณทุ่มครึ่งที่สถานีขนส่งหมอชิดอันนี้บันทึกภาพขณะที่น้อยอุ้มน้องมาร์ตินเนี่ยคลิปนี้ไปซื้อตั๋วรถบขส.จะเดินทางไปที่จังหวัดระยองตรงนี้เห็นชัดเลยจนกระทั่งมากลางคืนสักประมาณ5:00 นกว่าคุณเอกภพนะคะก็ได้โพสต์ Facebook แจ้งว่าด่วน5:30 นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลมาที่เพจพบน้องมาร์ตินอยู่บนรถมินิบัสกับนายน้อยกำลังเดินทางไปจังหวัดระยองรถออกที่สถานีขนส่งหมอชิดเวลา2:30 นและนี่ติดแฮชแท็กล่าสุด5:40เจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัวน้องมาร์ตินแล้วพร้อมรวบตัวนายน้อยได้ที่บขส.ระยองกำลังนำตัวกลับมาสอบสวนที่สน.บางนาและหลังจากนั้นอีกนะคะเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยก็โพสต์ข้อความในช่วง 2:25 บอกว่า2:00 พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผบ.ชน.พลตำรวจตรีธีรเดชผู้การสืบนครบาลนำตัวนายน้อยมาถึงสน.บางนาเพื่อสอบสวนดำเนินคดีแล้วนี่แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะเลยค่ะเท่ากับว่าตั้งแต่นาทีที่น้องมาร์ตินไปกับนายน้อยเนี่ยนะฮะจนถึงตอนที่สามารถไปจับกลุ่มตัวนายน้อยได้ที่บขส.ระยองเนี่ยใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงนะคุณจอย
ถือว่าเร็วมากนะคะเร็วมากในการติดตามเนี่ยเพราะนี่ข้ามจังหวัดด้วยนะเนี่ยฮะต้องชื่นชมทั้งพลเมืองดีตำรวจแล้วก็ทางสายไหมต้องรอดที่ช่วยกันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าภาคส่วนที่ต้องชื่นชมคือฝ่ายสืบสวนสน.บางนานะครับที่ตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดต่างๆจนสามารถช่วยเหลือน้องมาร์ตินได้นะครับโดยในเพจดาว8แฉกมีการโพสต์เล่าเรื่องราวแบบนี้ครับว่าการสืบสวนเนี่ยเริ่มขึ้นทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของน้องมาร์ตินนะฮะว่าน้องถูกลักพาตัวไปจากแคมป์คนงานวัดบางนานอกตั้งแต่ช่วงบ่าย2โดยฝ่ายสืบสวนสน.บางนานะครับตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยวัดบางนานอกจนรู้ว่านายน้อยเนี่ยอุ้มน้องมาร์ตินขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปลงที่สี่แยกบางนาโดยสารรถประจำทางคันหนึ่งไปสอบถามคนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารจนรู้ว่าน้อยเนี่ยไปลงที่ขนส่งหมอชิดนะครับมีการประสานไปยังสน.บางซื่อให้ระดมกำลังตรวจค้นในสถานีขนส่งหมอชิด2ร่วมกับทางบขส.แต่ไม่พบนะครับคราวนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อจึงรู้ว่านายน้อยได้มีการซื้อตั๋วไประยองแล้วพอรู้เวลารถตู้โดยสารรู้ทะเบียนรถแล้วก็รู้เบอร์มือถือคนขับแล้วนะครับก็เลยโทรไปพูดคุยกับคนขับรถตู้บอกว่าอย่าตื่นตระหนกให้ขับเป็นปกติไปหลังจากนั้นก็เลยมีการประสานงานไปที่ผู้กำกับโรงพักมาบตาพุดนะครับก่อนที่จะไปควบคุมตัวนายน้อยได้ในที่สุดนะครับนี่ต้องชื่นชมทุกภาคส่วนจริงๆคุณจอห์นท่านผู้ชมใช่ค่ะคือถ้าไม่ได้พลเมืองมีคอยแจ้งเบาะแสเป็นระยะระยะเนี่ยคืออาจจะไม่รวดเร็วขนาดนี้นะคะสุดท้ายก็กลับสู่อ้อมอกคุณปู่คุณย่าที่เรียบร้อยนะคะครับ